ก็ได้เวลาที่เราจะได้ฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่สูงสุดก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดอยู่จุดไหนสูงสุดอยู่ที่การตรัสรู้นี่คือเบื้องต้นแต่สูงสุดที่เป็นประโยชน์ก็คือการได้แสดงประกาศในพระสัทธรรมคำสอนนี่คือประโยชน์สูงสุดสูงสุดของพระเจ้าคือการตรัสรู้แต่ประโยชน์สูงสุดที่พระองค์ได้อนุเคราะห์เกื้อกูลต่อมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือได้ประกาศในพระสัทธรรมคำสอนนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วในเมื่อพระองค์ได้ประกาศทำเป็นสิ่งที่สูงสุดนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดแสดงว่าต้องมีผู้ได้รับจึงเกิดขึ้นมาประโยชน์นี่ไงถ้าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมแสดงให้กับภูผาต้นไม้ฟังมันก็ไม่ได้เกิดไอ้คำว่าประโยชน์สูงสุดแต่การตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้โปรดต่อเวนยสัตว์น้อยใหญ่นี่ไงประโยชน์สูงสุดจึงเกิดขึ้นเพราะมีผู้ได้รับในพระสัทธรรมคำสอนหรือในจะใช้คำว่าเป็นน้ำอมตะทิพย์ที่ชุบชีวิตให้กับมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ได้มีชีวิตที่มันมีความบริสุทธิ์จริงๆคำนี้ต่อมาก็หาอยู่ตั้งแต่เกือบ40ปีก่อน10กว่าปีต่อมาก็หายแล้วอายุ17 18ไม่ใช่ต่อมาปุ๊บบวชปั๊บเลยไม่มันถึงจุดก่อนถึงบวชว่ามนุษย์ไม่จริงใจหรือมนุษย์ที่มีกิเลสหาความบริสุทธิ์ไม่ได้นี่คือประเด็นที่ออกบวชตั้งแต่ตอนยัง20 21นั่นก็หมายความว่าจะมามองชีวิตเป็นเรื่องของชีวิตมองชีวิตเป็นเรื่องของจิตใจมองจิตใจเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่เป้าหมายสูงสุดนี่ไงที่จะมาบวชนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะเพราะต่อมารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วดับเพลิงกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วเขตนี้ไงต่อมาจึงต้องเข้ามาก็ถามมันอยากบวชไม่ได้อยู่ในสมองเลยกินกามเกียรติเด็ก20ต้นๆนี่มันมาอยู่แล้วใช่ไหม
มันมาอยู่แล้วมันเราไม่ใช่มนุษย์หินนี่มันมาอยู่แล้วความกำหนัดขัดเคืองมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องใช้ว่าอาตมาใช้ใจไงใช้ใจแสวงหาใจมากกว่าหรือใช้ใจแสวงหาคุณธรรมไม่ได้ใช้ชีวิตแสวงหาทรัพย์สมบัติมันก็เลยมองความสำเร็จต่างกันความสำเร็จในด้านของวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศนั่นก็ของโลก แต่จะมาไม่เห็นอานิสงส์ว่าเราต้องไปแย่งกับใครมาเราต้องไปชิงกับใครมาเราต้องไปสู้กับใครมามันเป็นเวทีของนักสู้ในอีกฉากหนึ่งรู้ไม่ยังไม่รู้แต่ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นต้องใช้คำนี้เราไม่ใช่เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเราจึงไม่ได้แสวงหาสิ่งนั้นและสิ่งที่เราแสวงหามันคือหัวใจมันคือจิตใจใครยังไม่รู้ค่าก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจเพียงวัตถุสิ่งของคุณก็จะได้เป็นเพียงวัตถุสิ่งของแต่คุณไม่ได้ใจแม้แต่ใจตัวเองแล้วคุณจะไม่ได้ใจอะไรจากคนอื่นเขาเพราะใจนี้มันพึ่งไม่ได้อะนี่ไงแต่มาจึงมองให้พึ่งไม่ได้เลยพวกนางฟ้าเทวดาที่เป็นคนดีอยู่ในช่วงหนึ่งที่จะมาได้นั่งมองคนดีที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็รู้สึกเราไม่อยากอยู่ที่อย่างนี้ละจะบอกว่าเบื่อคนมันก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็เป็นคนแต่เราไม่ต้องการวิถีของคนที่มามั่วสุมกันแบบนี้หรือที่มานำพาจิตไปสู่ทุกขติกันแบบนั้นหรือเพียงได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาเราก็ว่าเราสำเร็จแล้วแต่มาเชื่อนะว่าก่อนเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่จะออกบวชมันไม่ใช่ลอยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปบวชเลยมันไม่ใช่บวชแก้บนนะรับรองหรือบวชเพียงเพื่อต้องการคำว่าบุญกุศลไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี่คือการแสวงหานี่ไงการแสวงหาไม่ใช่เพื่อเป็นเพื่อยึดเพื่อติดเพราะตมาเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นแล้วในสิ่งที่ตัวเองอยู่ใน29ปีตรงนั้นได้เห็นมาแล้วจึงเกิดความ
เบื่อหน่ายหรือเหนื่อยหน่ายหรือละอาแล้วไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้เห็นและได้รู้ในระดับของเจ้าชายสิทธัตถะที่บำเพ็ญบารมีมาในสี่อสงไขยแสนกับจากนั้นอีก6ปีถึงตรัสรู้เนี่ยนั่นคือต้นทุนก่อนเป็นต้นทุนก่อนแล้วถึงจุดแห่งความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ว่าชีวิตอย่างนี้มันไม่พ้นทุกข์มันเป็นเพียงความสุขที่มันไม่ใช่คือความดับทุกข์นี่ไงความสุขที่มันยังไม่ดับทุกข์มันเป็นคำใหญ่นะคำนี้นะที่พอเราบอกพวกเรามีความสุขความสุขความสุขกันในมนุษย์เรานะแต่มันเป็นความสุขที่ยังไม่ดับทุกข์แม้แต่เทวดามีความสุขไม่มีเสวยทิพยสมบัติแต่ยังนะยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ดับทุกข์นี่ไงจึงออกจากคำว่ามนุษย์พระองค์ไม่ได้แสวงหาความเป็นมนุษย์ไม่ได้แสวงหาทรัพย์สินของมนุษย์นั่นก็เป็นการบอกชัดว่าพระองค์ไม่ได้แสวงหาเนื้อหนังเอ็นกระดูกเส้นผมไม่หรือทรัพย์สมบัติถ้าต้องการหาสิ่งนั้นก็ไม่ต้องออกบวชอยู่แล้วเพราะพระองค์อยู่ในฐานะที่หนึ่งอยู่แล้วในวรรณะกษัตริย์อยู่แล้วและพร้อมที่จะเสวยราชสมบัติอยู่แล้วมันยังบอกเลยพระองค์จะเป็นไหนอีก7วันก็จะได้เถลิงทะลองราชสมบัติแล้วไม่นั่นแสดงว่าจิตสติธรรมและปัญญาของพระองค์แม้ไม่ตรัสรู้ก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการความเป็นมนุษย์ปุถุชนแบบนี้แล้วนี่ไงแต่ต้นทุนมันสูงเหลือเกินทำไมอ่ะเพราะพระองค์ต้องสละสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ใช่ทิ้งนะถ้าทิ้งนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งคือคนไม่รับผิดชอบแต่ใช้ว่าพระองค์ต้องยอมสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพระองค์เองจะกอดลูกครั้งสุดท้ายยังกอดไม่ได้เลยลูกเพิ่งเกิดจะบอกลาเมียเพิ่งไงชายาก็ยังบอกไม่ได้ถ้าไม่งั้นจะพรรณนาทำไมว่าเรากลัวราหุลจะตื่นกลัวนางพิมพายโสธราจะตื่นขึ้นมาแล้วจะลั้งเราไว้ขนาดเราไป3วัน7วันก็ยังลากันจังเลยใช่ไหมยังบอกเลยใช่ไหมไปยังไม่ทันพ้นซอยเลยโทรกลับมาอย่าลืมปิดหน้าต่างด้วยนะกลางคืนนอนห่มผ้าด้วยล่ะระวังยุงมันชุมนะห่วงเยอะไปหมดเห็นไหม
ดูดิห่วงแม่ท่านดูไอ้ตูบมันด้วยนะอย่าลืมนะเห็นไหมขนาดหัวใจพวกเรายังรับรู้กับสิ่งที่เรามีใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่บ้านนะอันนั้นคือเรียกว่าเป็นพระราชริเวศพระราชวังเอารวมกันหมดทั้งอาณาเขตบริเวณพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องสละไม่ใช่ทิ้งสละความสุขส่วนตนเพื่อมหาชนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนที่มากที่สุดในโลกทำไมใช้มากที่สุดมันไม่ใช่แค่วัตถุนะมันคือหัวใจด้วยไงเลือดเนื้อเชื้อไขและก็ชีวิตทรัพย์สินสมบัติข้าทาสบริวารเครื่องบรรณาการทั้งหมดไม่เหรอแม้ผ่านมา 2,000 กว่าปีณวันนี้มีแต่คนไม่มีวิ่งไปหาคำว่ามีแล้วก็อยากมีอีกไม่มีใครบอกฉลาดสักคนที่จัดอันดับเศรษฐีมาเนี่ยไม่มีในโลกนี้นะไม่ได้ว่าในประเทศเราไม่มีเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ๆมาบวชได้7วัน9วัน15วันเดือนหนึ่งก็เก่งแล้วเห็นไหมพระองค์ได้สละรวมทั้งสละตนเองด้วยเพื่อไปแสวงหาไม่ใช่ไปค้าขายไม่ได้ไปเก่งกำไรไม่ได้ไปหาสาวใหม่ไม่ได้ไปหาความเพลิดเพลินอะไรทั้งหมดจึงใช้ว่าสละเสียสละเพราะไม่ได้ไปเสพสุขอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามพระองค์ทิ้งชีวิตเดิมหมดเลยไม่ว่าเครื่องประดับไม่ว่าอาหารไม่ว่าที่หลับที่อยู่ที่เดินที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วไงนี่ไงเป็นชีวิตเดี๋ยวคิดว่านั่งคนเดียวในป่าง่ายไหมที่เรามีทุกอย่างขนาดเราแค่จะเดินทางมาสัก3วัน7วันก็เตรียมซะเยอะเลยเตรียมซะจนเขาบอกคุณเยอะไปไหมขนาดบางคนจะไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหมันใส่กระเป๋าซะจนมันเหมือนกับจะไปอยู่เป็นเดือนอันนี้พระองค์นายชนะมะคันธกะแล้วก็มีพระขันไว้อันหนึ่งเพื่อไปตัดพระโมรีของพระองค์แล้วจากนั้นพระองค์
ไม่เคยได้สุขสบายเหมือนเจ้าชายอีกเลยนั่นคือวันสิ้นสุดแห่งความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งเมืองกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทัหะฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดากรุงกบิลพัสดุ์องค์เป็นเชื้อกษัตริย์โดยแท้บริสุทธิ์ฝ่ายตระกูลทั้งของมารดาและก็บิดาเพราะเขาถือชนชั้นวรรณะนี้โอ้โหแม้วันนี้ก็ยังแข็งปกอยู่คนหนึ่งต้องอาบน้ำข้างบนนู่นอาบน้ำอยู่ข้างล่างโอ้ยและเขาก็ยอมรับเขายอมรับในกติกาที่เขาขีดเส้นไว้ให้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนี้โอ้แต่คนนี้มีสิทธิ์อ้าวกลับไปอีก 2,000 กว่าปีก่อนแล้วยังไงต่อพระองค์สลัดความเป็นเจ้าชายหมดเลยแล้วยังไงต่อล่ะแสวงหาไม่ใช่วัตถุพระองค์แสวงหาคำว่าความรู้ที่ไม่ใช่รู้แบบโลกมนุษย์แต่เป็นความรู้แบบตรัสรู้เป็นพุทธะนี่ไงถึงบำเพ็ญตั้งเสียสงไขยแสนกับด็อกเตอร์ทุกวันนี้ศาสตราจารย์นี่เรียนไม่เกิน50ปีเป็นกันแล้วหรือ60ปีแต่นี่เราไม่ได้พูดถึง50 60ปีพูดถึงเสียอาสงไขยไม่ใช่ชาติเดียวถึงบอกโอ้แล้วยังไงต่อจากนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปที่นั่งที่อยู่ที่กินที่อาบที่ถ่ายแต่พระองค์ไม่ได้สนใจชีวิตของโลกแค่ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขออะไรเพราะพระองค์เป็นผู้สละแล้วนั่นไงแสวงหาจิตวิญญาณแห่งความเป็นพุทธะและมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจพระองค์เองถ้าอยู่ในใจแล้วทำไมต้องออกมาจากเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ใช้ว่ามันไม่สัปปายะมันไม่สัปปายะมันไม่สัปปายะการตรัสรู้แสวงหาสุดท้ายก็คือพระองค์ก่อนที่จะรู้แต่พระองค์ต้องมองเห็นก่อนว่าชีวิตมันคืออะไรมาพูดถึงเรื่องขันห้าอายตนะภายในภายนอกมาพูดถึง
อวัยวะ32มาพูดถึงเรื่องตัณหาราคะโทสะโมหะนี่มาเกิดจากทีหลังที่พระองค์ค่อยๆรู้ในเรื่องของธรรมอันหมดจดธรรมอันหมดจดคืออะไรอ่ะมันไม่มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นและจิตที่หมดจดคืออะไรมันไม่มีอกุศลเกิดขึ้นและปัญญาอันบริสุทธิ์คืออะไรมันไม่มีความคิดอะไรที่เป็นมิจฉาทุกอย่างมันตอบโจทย์ไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อและธรรมพระองค์รู้ได้ไงธรรมรู้ได้โดยธรรมที่เป็นธรรมโดยมีอยู่มีอยู่ในไหนในธรรมชาติที่มีอยู่จึงเกิดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสร้างคำนี้ขึ้นมาแต่พระองค์ได้รู้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคำว่าพุทธะอาตมาก็รู้ตามได้อย่างเช่นพระอาจารย์ชิมาบรรลุธรรมเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้โดยตรงจากนั้นอุปติสสะมาเข้าใจธรรมะจากพระอาจารย์ชิไม่ใช่จากพุทธเจ้าฉันใครก็ตามถ้ามาสอนบอกว่าถ้าคำใดไม่ใช่เป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าปฏิบัติหรืออย่าเชื่อหรืออย่าตามคนนั้นรู้หนึ่งไม่รู้สองอุปติสสะบรรลุโสดาบันจากสาวกคือพระชชิอุปติสสะยังไม่ได้บวชเป็นพระแต่สำเร็จโสดาบันแล้วนะมาถ่ายทอดธรรมนี้ให้กับโกริตะสหายคือพระโมคคัลลานะได้สำเร็จโสดาบันอีกนี่คือการสืบทอดธรรมะจึงเกิดสังฆะฉะนั้นจะไม่นับถือสังฆะไม่ได้ไม่เชื่อไม่ได้นี่มันชัดแล้วชัดแล้วขอให้สิ่งนั้นมันเป็นธรรมแล้วผู้ฟังข้ามความสงสัยได้นั่นแหละคือธรรมะของพุทธะใครจะพูดก็ตามมันก็คือธรรมที่บริสุทธิ์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความสงบดับเย็นเนี่ยใช่ทั้งนั้นเด็กพูดก็ใช่ผู้ใหญ่พูดก็ใช่ผู้หญิงพูดก็ใช่ผู้ชายพูดก็ใช่พระพูดก็ใช่แม่ชีพูดก็ใช่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คือตัวของสรีระร่างกายพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นพุทธะไม่ได้แสดงว่าพุทธะไม่ใช่คือสรีระแต่คือธรรมะแล้วถามว่าธรรมะนั้นเฉพาะพุทธะหรือบรรลุเปล่าเปล่าพระปัจเจกพุทธะมีไหมพุทธปัจเจกมีไหมมี
มีมีเขาก็สำเร็จมีไม่รู้เท่าไหร่ด้วยที่ว่าเขาขันธมาสพระปัจเจกไปนั่งเข้าฌานกัน7วัน9วัน15วันเยอะพระปัจเจกมีแต่ว่าไม่ได้พูดธรรมะไม่ได้แสดงธรรมะแต่จิตนั้นหลุดพ้นตรัสรู้โดยตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นพุทธะเป็นพระพุทธเป็นปัจเจกพุทธะเฉพาะไม่ใช่อรหันตสัมมาสัมพุทธะแต่เป็นปัจเจกพุทธะบรรลุเองก็เป็นพุทธะเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วก็นี่ไงสืบกันมาสืบคำกันมาฉันต่อมาจริงจริงจริงจะไม่นั่นว่าใครก็ตามที่คุณพูดธรรมะออกมาคุณก็คือพูดคำของพุทธะนั่นแหละไม่จำเป็นต้องอยู่ในสูตรไหนหรอกอย่างนั้นเราไปเข้าใจชีวิตมันเที่ยง 5,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีหรืออีกหมื่นปีมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะแล้วมันผ่านการเวลาอะไรไปเยอะแยะอะไรก็ได้ถ้าสิ่งนั้นยังทรงไว้ซึ่งให้ผู้เป็นไปเพื่อความดับเย็นได้นี่คือธรรมใครพบใครเจอนั่นคือธรรมเหมือนใครที่ขุดบ่อคุณจะเป็นใครก็ตามจะจบไม่จบอะไรมาก็ตามแต่ถ้าคุณขุดดินลงไปแล้วคุณเจอน้ำนั่นคือบ่อน้ำคุณสามารถกินดื่มอาบยังชีวิตอยู่ต่อนั่นไงสำคัญว่าขุดดินแล้วขุดบ่อแล้วเจอน้ำไหมถ้าเจอน้ำเหมือนที่จะมาพูดเสมอว่าแมวตัวไหนมันจะจับยังไงตามแต่ถ้ามันจับหนูได้แสดงว่ามันมีวิธีของมันเราปฏิบัติธรรมเราสามารถชำระจิตให้หมดกิเลสได้โอ้สุดยอดคุณจะมีจริตแบบไหนของคุณก็แล้วแต่คุณจะเดินจงกรมจนเท้าแตกก็ได้คุณจะนั่งทางตาไม่นอนก็แล้วแต่หรือคุณจะฉันเอกาตลอดชีวิตหรือคุณจะสามวันฉันหนึ่งครั้งก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นไปเพื่อการขัดเกลาแล้วมันทำให้จิตคุณหลุดออกจากกิเลสได้ให้คุณทำตรงนั้นมาถูกทางแล้ววิธีนี้มันใช่สำหรับคนนี้แต่มันไม่ใช่สำหรับคนนี้เห็นไหมธรรมะจริงบอกว่าตอนนี้จะมาบอกเลยชั่วโมงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวธรรมะของพระพุทธเจ้ามันคือตัวรู้ไม่ใช่เพียงคำว่าความรู้นั่นมันขั้นสุดทักมันต้องมาปฏิบัติอีกแล้วจริงเหมือนมะพร้าวอ่ะจะทำไงให้มันได้น้ำมันทำยังไงให้ได้กะทิคุณจะไปกอดลูกมะพร้าวอยู่เหรอแล้วบอกเนี่ยฉันรู้นะว่ากะทิอยู่ข้างในกะทิจ๋าไหลย้อยออกมาหน่อยสิจ๋าแล้วตายเถอะกะทิจ๋ามะพร้าวจ๋าน ี่เรากำลังละเมอว่ะมันอยู่ข้างในอ่ะคุณมานั่งจ้า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 อะไรอยู่แล้วเอาศอกฟันลงไปหรือเอาปากดึงไอ้
ขาเรียกอะไรที่หุ้มหัวเรียกเปลือกมันใช่ไหมเออฉีกเลยลิงมันยังใช้ฟันได้เอาละไม่มีมีดไม่มีเสียมไม่มีอะไรนี่แหละฟันนี่แหละดึงแต่มาเคยดึงมาแล้วมะพร้าวอ่อนนี่เดิมทำหมดแล้วทั้งโยนทุบกับพื้นทั้งเอามือแต่พูดแล้วเจ็บเลยเอามือทุบนึกว่าคาราเต้เอาอิฐมาตั้งโอ้ลองมาแล้วโยมโอ้โหกระดูกมหากระดีแล้วทำจริงๆนะคาราเต้เก่งมืออย่างเดียวก็วางอ้ออิฐตั้งปุ๊บโอ้โหสะบัดมือเกือบหักเอ้ยทำไมมันไม่หักอ่ะไอ้ที่หักคือมือเราอ่ะเราเห็นแค่รูปแบบไงแล้วเราก็ทำตามรูปแบบแต่มันไม่เหมือนน่ะโครงสร้างมันไม่เหมือนกันพลังมันไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อที่เขาสร้างมาไม่เหมือนกันไอ้นี่เราไม่ได้รู้เลยเอาละเดี๋ยวตั้งเลยมันสามก้อนละฮะสามก้อนสามฟันเต็มๆเลยปึ๊กโอ้โหสะบัดมือกับหักโชคดีโชคดีไปลองมาหลายวิธีแล้วไม่ได้ไงเช่นตอนนี้กำลังเข้าใจว่าธรรมะคือความพ้นทุกข์เท่านั้นไอ้ที่รู้มาทั้งหมดคุณพ้นทุกข์ไหมหรือคุณแกพูดเป็นความรู้อีกจนมันตายแต่คุณก็ยังทุกข์อยู่นี่ไงนี่ไงหัวใจของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความดับทุกข์แต่ถ้าเราไปมองว่าโอ้โหมันคือความรู้ที่สุดยอดที่สุดงั้นคุณก็เรียนจนตายไปเลยแต่คุณยังไม่รู้วิธีดับทุกข์เลยคุณไปกอดมะพร้าวแล้วคุณรู้มีกะทิข้างในมีเนื้อมะพร้าวข้างในมีน้ำอยู่ข้างในแต่คุณไม่ได้กินมันหรอกแต่มาจึงบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้คือความดับทุกข์นี่เองคือความรู้ทุกข์และความดับทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์เราดับมันไม่ได้งั้นรู้ทุกข์และความดับทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์เราก็ดับมันไม่ได้อีกฉะนั้นต้องรู้ทุกข์ถึงเราดับทุกข์เพราะชีวิตมันมีสภาพทุกข์อยู่แล้วความอยากก็เป็นทุกข์อยู่แล้วความหิวก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ทุกข์อะไรกายทุกข์ใจป่วยก็ทุกข์อยู่แล้วป่วยกายหรือป่วยใจวันนี้ที่คุณกินข้าวไม่ลงเพราะคุณไม่มีข้าวกินเนอะไม่ข้าวเต็มโต๊ะอาหารเต็มจานถ้าคุณกินไม่ลงเจ็บฟันเนอะเปล่าเจ็บเหงือกไหมไม่เจ็บปากไหมไม่ทำไมอ่ะคุณไม่กินเนอะดูไอ้จอมันนั่งมองเลียปากแผลบๆอยู่นะก็กินไม่ลงทำไมอ่ะกินไปที่คุณมีกินแล้วคุณกินไม่ลงอ่ะคือกินไม่ลงทำไมใจฉันขื่นขมอ้าวไอ้นี่กินไม่ลงเพราะใจขื่นขมเออเป็นอ่อนหนักไอ้นี่เดี๋ยวถามสักครับขมเยอะไหมมันหันกลับมามองกูอยากตายเอาขนาดนั้นเลยแต่ว่าขมเยอะดีซ่านแล้วล่ะขมเยอะขนาดดีแตกนี่ไงทำไมคนถึงบอกบรรลุธรรมอ่ะฟังธรรมบรรลุธรรมฟังธรรมสำเร็จโสดาบันเพราะเขารู้วิธีดับทุกข์นี่อย่างตมากำลังมองในภาวะปัจจุบันเห็นไหมที่เราพูดถึงโควิดอยู่ในเดือนเมษานะระบุปี63วันนี้วันที่19
มันก็กระทบตั้งแต่รัฐบาลจนถึงประชาชนคนธรรมดาทั้งหมดแล้วเรามองว่าเราทุกข์คนเดียวหรือปัญหาเกิดคนเดียวหรือไม่ทุกคนเกิดเทศมาก็เลยต้องมองคนที่ทุกข์กว่าเรามีเยอะแยะนี่คือวิธีที่เรามีปัญญาเรามองก่อนแล้วพอถึงที่สุดว่าเราทุกข์มากแล้วจะอาตมายังมีวิธีคิดอีกแบบถ้าเทียบกับนรกโลกมนุษย์ยังไม่ทุกข์เลยพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นพอถึงจุดหนึ่งอาตมาจะต้องมีตัวปัญญามาตัดอะไรก็ได้ที่ตัดความทุกข์กระแสหรือสติเป็นตัวกั้นมาเราบอกเราทุกข์มากลองนึกถึงนรกวันนี้ท่านเราบอกเราทนไม่ได้จนถึงอยากฆ่าตัวตายนึกเลยว่าคนตกนรกจะไม่ทุกข์คุณจะทุกข์กว่าที่คุณเป็นอีกไม่รู้กี่เท่าฉะนั้นอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งคิดอย่างนี้อย่าให้เขาฆ่าเราเถอะดีกว่าเราฆ่าตัวเองนี่ไงแล้วมาบอกโอ้สุดท้ายพอพูดถึงตรงนี้ไปนึกถึงสุดเนี่ยจริงๆเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ในสมองที่ว่ามีพระภิกษุทูลราพุทธเจ้าว่าจะไปแว่นแคว้นบ้านเมืองอื่นเขาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุเมื่อเธอไปจากที่นี่แล้วถ้ามีคนเขาด่าเธอล่ะข้าพระพุทธเจ้าก็จะระลึกว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีพระเจ้าค่ะดีแล้วแล้วถ้าเขาตีเธอล่ะข้าพระพุทธเจ้าก็จะระลึกว่าดีกว่าเขาฆ่าเราพระเจ้าค่ะดีแล้วแล้วถ้าเขาฆ่าเธอล่ะก็ดีกว่าเราฆ่าตัวเองพระเจ้าค่ะไปเถอะภิกษุผู้ไม่มีเวรผู้ไม่มีทุกข์ผู้นิรันดร์ทุกข์แล้วมันเราอย่าไปพูดเรียนแบบแต่นี่แหละคือต้นแบบที่มันใช่เลยเมื่อกี้มันตรงกับไอ้ที่ตมากำลังเทียบและตมาก็เทียบกิ่งๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะตมาผ่านเนี่ยไงเพราะปากเบี้ยวแล้วมันคุ้มได้มาเทศหลายรอบปากเบี้ยวเบี้ยวเยอะด้วยดูดน้ำก็ไม่ได้กระพริบตาก็ไม่ได้แต่ตมากับรู้สึกชีวิตโอ้มันสุดยอดเลยตอนนี้เราสมาธินิ่งมากนิ่งมากไม่เวงไม่แกว่งไม่ไหวเลยไม่บ่นไม่ท้อไม่เท้อเลยนะกับบอกว่าดีแล้วเราได้ใช้กรรมในโลกมนุษย์แล้วเรารู้แล้วเราได้ใช้กรรมแล้วเราไม่ไปสู่ทุกขติวันนี้เราใช้กรรมแล้วเราเป็นเปรตวันนี้ตมาเป็นเปรตสองชนิดตมารู้ว่าตมาเปรตกินของร้อนๆปากคุบของอีกเปรตหนึ่งเหมือนของแหลมทิ่มแทงอยู่ในปากถูกเกี่ยวคอเจ็บทุกทรมานแต่ส่วนเรื่องรักษาไปกินยาไปฝังเข็มไปช็อตไฟไปแต่ใจตมาไม่ได้ทุกข์กับมันเลยอะแต่กายมีสภาพทุกข์ใช่ไหมที่บอกนี่ไงแต่ตมาขอบคุณนะว่าตมาได้ใช้กรรมตมาได้ใช้กรรมในโลกมนุษย์แล้วไม่งั้นกรรมตมาจะไปใช้ที่ไหนก็ต้องไปใช้ในนรกในเมื่อเราไม่ไปอ่ะ
ในโลกมนุษย์โอสาธุฟ้ามีตานรกมองเห็นเราแล้วเห็นไหมมันมองอย่างนี้นะผ่านจากนั้นอีกไม่นานครึ่งปีนึงฟุบหัวทิ่มลงน็อกไม่รู้ตัวในห้องน้ำมารู้สึกตัวโอ้ยคอเคล็ดไปหมดลงหนักเลยคอมหากดีหัวมันตึบสัญญาหายจำอะไรไม่ได้อยู่ห่วงสั้นๆจะทาสัพพีนี้ไปไม่เป็นเลยมันกลับได้สติพอลุกขึ้นได้ยังมึนงงก็ล้มตัวนอนลงเอามือกุมกำมับยังเบอร์ยังงงรู้สึกก็เอาละมันแค่ปวดปวดมึนมึนงงงงอยู่ก็ลุกขึ้นทรงตัวได้ต้องไปเทศต่อเพราะญาติโยมรออยู่บนศาลาพอเทศจบถึงบอกว่าพอให้พรให้ไม่เป็นทีนี้ไปไม่ถูกแต่สิ่งที่ธรรมาได้คือสะพานเป็นตายธรรมาได้ขึ้นไปแล้วสะพานแต่ยังไม่ข้ามไปตรงนั้นเขาให้กลับมาก่อนหลังความตายไม่น่ากลัวเลยสำหรับผู้มีตบะธรรมผู้มีธรรมผู้มีศีลผู้มีอินทรีย์บารมีการสั่งสมในมรรคผลหลังความตายไม่น่ากลัวสักนิดเลยแต่พอฟื้นมามันเจ็บไงสภาพทุกข์มันมาเยือนอีกแล้วเพราะเรามีกายหยาบใช่ไหมพูดแต่ถ้าตายไปบอกเลยว่าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เลยแต่มันไม่ตายเนี่ยมาทุกข์ใหม่อีกรอบนึงมาเคล็ดคอมาปวดมาระบมนี่ไงสติมันก็ได้ไงว่าเป็นการเตือนจากยมทูตแห่งความตายอย่าเพลินนะท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมโชโตอย่าเพลินนะนี่คือเอกสารแจ้งถึงว่าตายเข้าใจไม่เพลินและไม่น่ากลัวอีกต่อไปหลังความตายสำหรับผู้มีธรรมะไม่น่ากลัวแต่สำหรับผู้ไม่มีธรรมะอย่าตายเด็ดขาดเลยนี่ขึ้นอีสานเลยในคำอย่าตายเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดเด้พวกเจ้าเศร้าตายนะถ้าจิตยังโสมมยังสกปรกยังเปื้อนยังไม่มีกำหนดจิตได้แล้วก็อย่าเพิ่งตายไอ้ที่บอกมนุษย์ทุกข์ล่ะโถเอ้ยเทียบอะไรไม่ได้เลยเอาว่าไม่ต้องเทียบดีกว่าเราถูกน้ำมันหมูที่ทอดปลาทอดนั้นทอดนี้หรือน้ำร้อนกระเด็นใส่เราเหยียกเต้นโยงโยงมือยังหนังยังหลุดถลอกใช่ไหมนรกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดื่มอาบแช่นะพึด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 และมันไม่ใช่น้ำร้อนนึกถึงลาวาไหมไอ้ที่เป็นภูเขาไฟอะหินละลายเหล็กละลายที่ลวกน้ำทองแดงถึงบอกโอ้ใครที่ยังมีบาปอกุศลและยังไม่สำนึกตนทำไมยังคิดว่ากำไรอยู่มันมีอะไรกำไรอ่ะไม่มีขาดทุน
ตมาจึงไม่ได้มองเป็นความสำเร็จไงไอ้วัตถุสิ่งของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็รู้แล้วจึงให้ราหุลออกบวชนะให้ลูกชายบวชเป็นสามเณรไม่ให้เป็นพระราชาดูดิเพราะอะไรเพราะนี่ไม่ใช่คือความพ้นทุกข์นี่ไม่ใช่ความดับทุกข์ทรัพย์นี้อาจจะทำลายเธอถ้าเธอไม่รู้จักมันเธอคุ้มครองมันไม่ได้ถึงบางคนนี่ทุกขลาภเยอะแยะจะตายไปเรามองไปคนละแบบเองเรามองเราคิดว่าเขามีความสุขเขากำลังทุกข์กับเรื่องการมีทรัพย์สินสมบัติอยู่ตอนนี้ลูกหลานก็จะฆ่ากันแล้วบนโต๊ะเขาเถียงกันอยู่จะกินข้าวกันทะเลาะกันใช่แล้วพ่อแม่คนไหนมีความสุขเห็นลูกนั่งทะเลาะกันห้ามก็ไม่ฟังเตือนคนนี้ก็บอกรักคนนั้นว่าคนนี้ไอ้นุ่มบอกไม่ยุติธรรมตายตายก็ดีนี่ไงความทุกข์ของพ่อแม่ที่เห็นลูกต้องมาทะเลาะกันถึงจะฆ่ากันถึงจะตีกันโอ้ยิ่งตระกูลใหญ่ๆโอ้โหเราไม่รู้เขาหรอกคนนี้มีสะพ้ายคนนั้นมีสามีเขยมาคนนั้นมีลูกโอ้ยนานาจิตตังอะแล้วทุกคนมันอยู่ด้วยกันว่าผลประโยชน์ไงศักดิ์ศรีหน้าตาผลประโยชน์ใครลองชมคนอื่นมากกว่าพอใจเหรอไม่หรอกเราจะไปตีราคาเขาเยอะเกินจนไม่เราไม่รู้เองแต่คำเตือนบอกอย่านะถ้าจิตใครยังมีอกุศลเยอะเยอะอยู่เวลาจะตายนะคุณไม่พร้อมเลยนะคุณไม่พร้อมจริงๆพวกคุณถึงไม่อยากตายกันสักคนไงไปดูบรรดาพระอรหันต์พระอริยะไม่มีใครพูดถึงความตายว่าน่ากลัวเลยท่านมองเป็นเรื่องปกติแต่คนเหล่านั้นเขาไม่ยอมจะตายอ่ะจิตเขาไม่พร้อมหรอกแต่คุณต้องตายภาคบังคับให้ตายคุณสู้มันไม่ได้หรอกมัจจุราชนายของเราเอาเป็นแน่ต่างก็แต่เร็วช้าอย่าสงสัยวันและคืนพันดับลับลงไปเราก็ใกล้ความตายเก่าทุกทีแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแต่คุณพร้อมหรือยังที่คุณจะต้องไปสู่อีกปรโลกหนึ่งพร้อมไหมอ่ะอีกปรโลกหนึ่งถึงคุณไม่ได้ไปดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพฤหัสหรือเนปจูนพูนโตแล้วก็แล้วแต่ที่เราเรียนกันมาแต่คุณก็จะได้ไปอีกปรโลกที่ภพภูมิของจิตมนุษย์น่ากลัวนะฉะนั้นความทุกข์ของมนุษย์ตมามองยังไงก็เทียบไม่ได้กับนรกแค่ตมาจริงบอกมันไม่มีอะไรต้องบีบคั้นตมาไม่มีมันผ่านความจริงที่ต้องเจ็บต้องเจ็บอย่างมีสติความจริงที่ต้องรู้อย่างมีปัญญาและความจริงที่เราสัมผัสกับมันอยู่อย่าไปหลงมันนี่แหละ
วิธีจะออกจากความมีความเป็นในตัวของตนเองก็คือไม่หลงติดสิ่งที่มีอยู่ในตัวของชีวิตที่เราใช้สัมผัสทุกอย่างทุกอย่างมันตั้งเวลาหมดแล้วนาฬิกาเรือนนี้มีเวลาเท่าไหร่ที่จะเดินฐานก้อนนี้กำหนดใช้ได้นานแค่ไหนรถคันนี้ใช้ได้กี่ปีทุกอย่างมันถูกกำหนดกันแล้วและยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีโอ้โหมันใส่ข้อมูลไว้เยอะมากถึงเวลาต้องเข้าศูนย์ถึงเวลาต้องตรวจนั่นตรวจนี่มันโชว์ไฟมันทำให้เราไม่ปกติรถก็ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องเข้าศูนย์แล้วนะพอมันเตือนนานๆเดี๋ยวมันล็อกเลยนะมันใช้ความฉลาดตั้งโปรแกรมหมดเลยตั้งอายุไว้หมดแล้วมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจด้วยคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยในตอนนี้โควิดรถตมากำลังโชว์แดงอยู่ไม่รู้กี่แดงเลยต้องจอดใช้ไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากออกไปจากไปทำอะไรก่อนก็ปล่อยแค่ทุกอย่างก็ตั้งเวลาไว้หมดแล้วเดี๋ยวนี้โลกยังมีระเบิดเวลาของโลกไหมวันชิดโลกวันล้างโลกจะวันไหนวันดีคืนดีเฮียไม่ชิดโลกสึนามิมาตายกันโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วโลกวันดีคืนดีประกาศภูเขาไฟปะทุแผ่นดินสารพัดมันมีเวลาพวกเราถึงผ่านโควิดไปได้ใช่ว่าเราจะไม่ตายนะตายถึงไม่เป็นมะเร็งใช่ว่าจะไม่ตายตายถึงไม่เป็นไตก็ตายไม่เป็นเบาหวานก็ตายมันมีเวลาของมันที่พูดเรื่องตายไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้ว่าไม่เป็นมงคลกำลังพูดให้เป็นมงคลว่าเมื่อรู้ว่าชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดทำไมคุณไม่ใช้ชีวิตให้มันมีค่าล่ะรู้ไหมความสุขคุณค่าชีวิตคุณอาจจะไม่ต้องรวยที่สุดในโลกก็ได้คุณไม่ต้องเป็นคนดีที่สุดในโลกก็ได้แต่คุณเป็นคนดีในสังคมก็พอแล้วแล้วคุณสามารถมีฐานะในการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ฝืดเคืองอัตคัดขัดสนคุณก็มีความสุขได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณมีค่าอะไรบ้างประโยชน์สังคมได้อะไรจากคุณคุณคืนอะไรกำไรกับสังคมบ้างอาตมายังบอกไงใครที่จะคิดสั้นมาอาตมาจะหางานทำให้ไม่มีเงินเดือนก็ไม่เป็นไรถ้าคุณคิดจะทำความดีบางคนพอมีกินมีใช้แล้วไม่รู้จะทำอะไรอาตมาบอกไปทำให้คนยิ้มเดี๋ยวแล้วคุณจะมีความสุขไปสิคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วคุณทำตัวคุณมีค่าต้นหญ้ามันให้ออกซิเจนนะถ้าคุณสู้ต้นหญ้าไม่ได้คุณต้องใช้ความคิดให้เยอะขึ้นถ้าคุณยังมีแรงคุณใช้แรงคุณไปทำประโยชน์ได้ไหมคุณเป็นจิตอาสาก็ได้อะไรก็ได้ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนตัวเองเราจะเป็นคนอ่อนแอตลอดก็ได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เข้มแข็งคุณก็ทำได้คุณบอกกับตัวเองเลยว่าคุณจะสู้ให้ถึงที่สุด
ตราบใดกำลังยังมีฉันจะพยุงตัวเองลุกขึ้นเพื่อเดินไปข้างหน้าถ้าฉันเดินไม่ได้ฉันก็จะนั่งแต่ฉันก็จะนั่งเพื่อทำให้มันมีประโยชน์ถ้าความคิดของฉันยังคิดได้ฉันอาจจะคิดเพื่อให้มันมีประโยชน์อะไรก็ได้อะไรก็ได้อาตมาจริงไม่ได้หยุดเฉยไงในการบวชมา37ปีเนี่ยเริ่มจากบำเพ็ญตนแล้วมาถึงจุดอุทิศตนจากนั้นมาอาตมาไม่เคยทนเพื่อตัวเองเลยคำนี้ฟังให้ออกนะอาตมาไม่อดทนเพื่อตัวเองไม่ต้องอยากได้ใครมีไม่ต้องไปอดทนไม่ต้องไปอะไรกับใครมากมายเพราะมันไม่มีความจำเป็นเพื่อแสวงหาตัวตนแต่เรากลับแสวงหาการออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ลมหายใจวันหนึ่งมันก็ดับอาตมารู้แล้วลมหายใจไม่ใช่ของอาตมาและของใครอ่ะธรรมชาติให้เรามีชีวิตอยู่งั้นก็ขอบคุณธรรมชาติด้วยใช่ไหมมันเข้าใจไงแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่มีกำลังที่จะหายใจเข้าไปวันนั้นหัวใจเราก็จะหยุดเต้นชีวิตเปลี่ยนเป็นคำว่าศพเห็นไหมที่ตายโควิดพอตายก็เรียกศพ47ศพรอดจากโควิดแล้วจำนวนเท่าไหร่ก็ยังเรียกเป็นชีวิตยังเรียกเป็นคนอยู่แต่หลังความตายไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เข้าใจสัจธรรมชีวิตแล้วไม่น่ากลัวแต่คนที่มัวมัวในชีวิตเขายังไม่กล้าตายด้วยแต่เขาจะถูกบังคับให้ตายถูกบังคับเขาไม่กล้าสละอะไรแต่เขาจะถูกบังคับต้องพัดพรากจากทุกอย่างในที่สุดคุณจะถูกสอนบทเรียนราคาแพงที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณมาตัวเปล่าคุณได้แค่เสื้อผ้าไปชุดเดียวนั่นคือสิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตนั่นคือกำไรของคุณคือเสื้อผ้าหนึ่งชุดนอกนั้นก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่จะนำพาคุณไปคุณไม่ต้องแกล้งหรอกว่าคุณเป็นคนดีหรือคนเลวเดี๋ยวรู้เองเพราะอะไรจิตคุณมันสารภาพเองว่าสิ่งนั้นคุณทำสิ่งนั้นคุณไม่ทำคุณจริงใจหรือคุณโกหกแม้กระทั่งตัวเองคุณหลอกได้ทุกคนแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ยังหลอกหลอกจนทำให้คุณไม่มีค่าอะไรเลยหลังความตายคุณไม่เหลืออะไรเลยนี่เหรอคนที่เรายกย่องกันเขายังไม่มีที่พึ่งเลยเราไปเห็นแค่เปลือกมันเท่านั้นแหละอย่าไปหลงพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องสรรเสริญเปลือกตรงนี้
แต่ชี้ถึงคำว่าบุคคลที่ได้เจริญแล้วทำกุศลมากแล้วทำความเพียรยิ่งแล้วย่อมเกิดอริยมรรคอริยผลผู้ทำวิปัสสนาแล้วก็ย่อมเห็นชัดตามความเป็นจริงนี่ต่างหากเอาล่ะสมควรเวลาก็ถ่ายทอดไปให้โยมฟังด้วยว่าวันนี้ได้ไปแจกข้าวสาร5กิโลแล้วก็มาม่ากล่องเริ่มแจกพรุ่งนี้ก็จะไปกันอีกแต่จะเริ่มจากใกล้ไปหาไก่ดูแล้วให้มาเข้าแถวแต่ไม่มีกติกาเพราะเราไม่รู้ครอบครัวมากี่คนแล้วผู้ใหญ่กำนันอะไรเขาคงดูแลกันไม่ได้ทั่วเราไปแบบนี้ดีกว่าเจอบ้านไหนก็นั่นแหละไปบ้านหมู่บ้านแจกให้ทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านต่อมาคิดว่านี่คือการช่วยเหลือในยามวิกฤตก็ให้ไปทุกบ้านก็ต่อมาถามตัวเองกันว่าถ้าเราเลือกคำว่าคนจนอย่างเดียวหรือคนไม่มีกินอย่างเดียวคำถามแล้วเวลาคนก็ทำบุญใครทำคนที่เขามีทรัพย์มีกำลังทรัพย์เขาก็มาทำบุญมาร่วมบุญวันนี้เราเป็นการแจกเป็นทานบารมีช่วยเหลือคนในชาติเรายามที่เกิดวิกฤตมันเป็นกำลังใจมากกว่าให้เป็นกำลังใจทุกบ้าน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 บ้านไหนที่เขาไม่ต้องการเขาบอกว่าเขามีแล้วนะมีอยู่สองสามบ้านก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นกำลังใจเพราะเวลาคนมาทำบุญมันไม่ใช่เน้นว่าต้องคนจนมาทำบุญใช่ไหมแต่เวลาพอเราจะคืนกำไรสู่สังคมเราบอกเอ้ยคุณมีไม่อย่าไปคิดตรงนั้นมันเป็นกำลังใจที่เราเป็นมงคลนะนี่ครูบาอาจารย์มามอบให้กับเราเองเป็นกำลังใจเป็นสิริมงคลนะธรรมาก็บอกสาธุสาธุให้ไปก็สาธุไปด้วยเห็นไหมมันใช่อ่ะชั่วโมงนี้มันใช่มันใช่มันใช่แล้วก็วันนี้ก็ไปเห็นอยู่สองบ้านคนนอนติดเตียงเห็นแล้วสงสารก็ให้ปัจจัยไป 2,000 บ้านหนึ่งแล้วก็ 1,000 อีกบ้านหนึ่งที่นอนแล้วอีกคนหนึ่งเห็นดูมันลอยๆเป็นไงทำอะไรอยู่ก็อยู่คนเดียวทำอะไรอยู่ก็รับจ้างทั่วไปแล้วตอนนี้มีงานทำอยู่ไหมไม่มีเป็นเดือนแล้วให้เขาไป 1,000 ก็บอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ในกติกาว่าจะให้ไม่ให้เราเห็นเองแล้วก็เรามองออกอะมองออกแต่เขามีกำลังใจนะพอเราไปเขาดีใจมันเหมือนว่ามันเหมือนกับมีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์ปกติพระไปบิณฑบาตใช่ไหมโยมก็ตักข้าวให้แล้ววันนี้พระเอาข้าวให้โยมอ่ะเอามาม่าให้โยมมันใช่เลยไงมันถึงมันเวลานี้มันใช่เลยไงมันดีมากมาดูพระระบินทบาทโยมเขาก็ดูแลพระมาตลอดถึงวันนี้ทุกวัดที่พอมีกำลังตามอัตภาพมากน้อยให้ทำกันมากน้อยให้ทำกันทำไปเถอะไม่ว่าในเมืองหลวงไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดและซึ่งความประสงค์ของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งมีความห่วงใยต่อญาติโยมหรือประชาชนทั้งหมดก็จะได้แบ่งเบาแล้วก็พระมหาเถระด้วยแม้แต่เจ้าคณะภาคที่ดูแลวัดพระพุทธแสงธรรมเจ้าคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีท่านก็ห่วงหมดอะไรที่ทำได้ก็เท่ากับว่ามันดีอย่างน้อยมันเหมือนเราไม่ทิ้งกันไงเราดูแลกันพอตมาไปอาจจะมีใครไปอีกไหมอย่างเงี้ยก็สุดแล้วแต่ก็เจือจานกันไปมันเป็นช่วงที่เราให้กำลังใจดูแลกันคำนี้มันเหมาะสมที่สุดในช่วงนี้เป็นการให้กำลังใจกันดูแลกันตามอัตภาพตมามองคนอื่นทุกกว่าเราถึงทำอะไรได้แต่ถ้าเรามองว่าโอ้ต่อไปคือปัญหาของเราทำอะไรไม่ได้แทนวิธีมันต้องมองข้ามไปอีกแบบมองคนที่ในเมื่อเราต้องการให้กำลังใจเขาเราก็ต้องมีกำลังใจตัวเองขึ้นมาก่อนและตรงนั้นแหละเราถึงคิดว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาเห็นไหมมีนะบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเงินก้อนที่เขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งในบั้นปลายชีวิตแต่วันนี้เขาทนไม่ได้เขาบอกเขายอมเบิกเงินมาแสนหนึ่งเพื่อมาซื้อนั่นซื้อนี่ทำกับข้าวก็มีคนต่อแถวยาวกันทำแต่ก็ตมาไม่ได้ทำเอาไปหุงกินกันที่บ้านเลยเป็นครอบครัวไปคือใครทำตรงไหนได้ชั่วโมงนี้นะสาธุนี่แหละถ้าคนไทยเราดูแลกันเองก่อนนะรับรองได้เราก็จะมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกความทุกข์มันมีคนเห็นไงน้ำตาคุณมันมีคนเห็นแต่คุณอย่าคิดสั้นนะถ้าคุณคิดสั้นคุณก็ผิดนะในเมื่อคนเขายังเห็นคุณว่าคุณมีค่าคุณห้ามทำร้ายตัวเองคุณไม่ต้องน้อยใจหรอกมันเป็นชั่วโมงที่ทุกคนกำลังเจอกับชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมก็ต้องทุกข์อย่างมีปัญญาและเราก็จะไม่ตายนะตายให้มันมีคุณค่าหน่อยถ้าคุณคิดจะตายคุณหยุดได้ไหมคุณหลับตาก่อนแล้วนึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกหลานหรือคนที่รักเราแล้วเห็นเขาห่วงเราหรือเขายิ้มให้กับเราหรือมีคนเคยลูบหัวเราเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเพราะมีคนรักเราอยู่แล้วเราจะไม่รักใครคุณห้ามคิดอย่างนั้นชั่วโมงนี้ไม่ได้จริงๆคุณไม่อยากตายใช่ไหมแต่คุณบอกมันทุกข์ใช่ไหมคุณให้ความทุกข์ฆ่าคุณนะพระเจ้าสอนให้เราดับทุกข์นะอาตมานั่งเจ็บอยู่เป็นชั่วโมงอาตมาก็ย่อมต้องนั่งเจ็บจนต้องเฉยอดข้าวองค์นี้อดมา15วันที่นั่งพูดอยู่15วันจะมาอดมาแล้วอดน้ำด้วยบันไทยน้ำ5ลิตรอยู่15วันแต่จะมาไม่คิดตายเราจะไม่ตายให้มันถึงเวลาก่อนนั่นคือสิ่งที่เราต้องถนอมไว้นะเอาละเดี๋ยวก็นั่งสมาธิกันไปอีกสัก20นาทีนะ
จิตที่มันฝึกมาแล้วมันจะได้รับโอกาสได้มากกว่าที่จิตยังไม่ฝึกเขาเรียกมันน้อมลงสู่ความสงบมันเหมือนมันรู้จักทางของมันความเชี่ยวชาญความชำนาญในทางที่เราเดินทุกวันเราออกกำลังกายทุกวันเราก็มีกล้ามเนื้อขึ้นแข็งแรงขึ้นจิตที่เราฝึกดียังไงมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มาจึงบอกว่าความสงบมันอยู่ที่จิตเราวางได้แค่ไหนถ้าเราวางได้เร็วมันก็สงบได้เร็วมันเหมือนคนที่ฝึกดำน้ำเก่งที่จนหายใจได้ยาวนี่เขาดำไปได้ยินในสารคดีของคนในประเทศหนึ่งเขาเกิดอยู่กับน้ำตรงนั้นเหลือเชื่อว่าเขาสามารถดำน้ำไปหาปลาถึงความลึกเป็น60เมตรแก้วหูเขาแตกทะลุตั้งแต่เป็นเด็กกันแล้วแล้วมันถูกสร้างอะไรขึ้นมาไม่รู้เขาสามารถอยู่ได้ถึง19นาทีของอย่างเรานี่ธรรมะว่าไม่เกิน2นาทีก็ตายแล้วหมดอากาศแต่ไม่รู้ปอดเขาสร้างอะไรขึ้นมาระบบข้างในเขาอยู่ได้ถึง19นาทีโอ้โหมันเป็นไปได้ไงคนอยู่ในใต้น้ำลึกไป60เมตรจับปลาเฉยไล่แทงเสียบปลาเฉย19นาทีตีให้20นาทีเนี่ยถ้าไม่ได้ยินว่าเป็นสารคดีและทำกันได้ทุกคนด้วยนะเขาเกิดมาอยู่ตรงนั้นและโตอยู่ตรงนั้นเขาไม่ต้องไปเรียนว่ายน้ำเขาไม่ต้องไปเรียนนี่ท่าผีเสื้อนะนี่ท่าลอยตัวนี่ท่าอื่นท่าอ่างนะไม่มีถีบลงไปมันก็ว่ายน้ำเป็นแล้วมันเป็นโดยสายพันธุ์กับมันเลยนะไม่รู้มันได้สายพันธุ์ในจุดตรงนั้นได้ไงแล้วเขาก็มีอาชีพอยู่กับน้ำอย่างเดียวเหมือนคนป่าอยู่เพราะเราคนเมืองไปนี่แป๊บเดียวมาเรียกินใช่แล้วไอ้หนูเขาอยู่กับจุดแบบจนมาเรียกับเขาเหมือนมันไม่รู้สึกกันใช่แล้วมันมีภูมิต้านทานกันใช่แล้วก็เหมือนกันที่เราฝึกถ้าเราฝึกถึงจุดของมันธรรมะบอกว่าความเย็นถึงจุดน้ำกลายเป็นน้ำแข็งความร้อนถึงจุดมันเกิดเป็นเพลิงไฟจะเมตตาหรือจะบรรลัยก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละว่าเราจะปรุงมันยังไงเนาะพรุ่งนี้ก็ไปแจกต่อมีแจกไปก็รถกระบะสูง3คันปิดอย่างดีแจกไม่รู้หมดไหมพรุ่งนี้อาจจะไม่หมดก็ได้หรือหมดก็ได้
เดี๋ยวเราแผ่เมตตากันวันนี้โยมก็พลอยสวดมนต์เสียงสูงกันไปหมดตั้งใจกันอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ชาติธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้ได้รับบารมีธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปและมีรัศมีเรืองรองยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาให้ได้รับผลบุญกุศลและรัศมีเจริญยิ่งขึ้นไปธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงช่วยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ผู้มีคุณูปการในประเทศในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแม่ธาตุทั้งสี่ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศล
อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญกุศลและอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุ อยู่ๆก็สำลักอะไรติดเข้าไป สงสัยวันนี้บุญเยอะเลยติดคอไปพระกันเดี๋ยวกินน้ำมนต์ก็หายนะโ ยมอยู่นี่จะกินน้ำมนต์ทุกวันอะระ